สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่กินเปลี่ยนโลกออนไลน์ครับ4โมงเย็นกับ4นาทีทางแฟนเพจทีวีชุมชนอุบลราชธานีและตอนนี้ทางเคเบิลทีวีนะครับ VR Channel ช่องหมายเลข4ได้ออกอากาศไปพร้อมๆกันให้ชาวอุบลได้ติดตามชมกันนะครับและวันนี้นะครับก็ได้เกินล่วงหน้าไปถึงเรื่องของการกินผักของเราในชีวิตประจำวันเราก็มักจะได้ยินคำหลายๆคำนะครับผักปลอดสารพิษอะไรต่างๆเรารู้ได้ยังไงครับว่าผักที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นผักที่มันปลอดสารพิษจริงหรือเปล่าบางทีเราก็หลีกเลี่ยงจากสารพิษจากเนื้อสัตว์อะไรต่างๆแต่หนีมากินผักก็ไม่รู้ว่าไปเจอที่มันมีสารพิษมากหรือมีสารพิษน้อยนะครับวันนี้เราจึงได้มาคุยกับทางด้านคุณกิ่งกรณ์นรินทรกุลณอยุธยารองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีถึงเรื่องการกินผักว่าจริงๆมันเป็นผักสารพัดพิษหรือมันเป็นผักปลอดสารพิษกันแน่ครับสวัสดีครับคุณกิ่งกรณ์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทีวีชุมชนอุบลราชธานีและเคเบิลทีวีท่านค่ะครับคุณกิ่งกรณ์ครับเห็นได้ยินคำเนี่ยค่ะหลายคำเลยนะไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษผักไร้สารพิษผักอนามัยผักตัวคิวผักอินทรีย์มันจะเยอะไปไหนครับแล้วมันคืออะไรกันแน่สับสนไปหมดบางคนก็บอกสับสนไปหมดนะครับถ้าจับหลักๆเอาอย่างนี้ก่อนนะคะคือเราต้องทำความเข้าใจย้อนไปที่คือจะเรียกว่าอะไรคือตอนนี้มันสับสนไปอย่างที่คุณชูชัยว่าคือแล้วแต่จะอยากเรียกกันดูเหมือนจะอยากเรียกกันจะเรียกปลอดสารพิษเรียกปลอดสารเคมีเรียกปลอดภัยเรียกอินทรีย์คือเราต้องถามเราต้องซักให้ขาวเหมือนกันนะคะคือตอนนี้มันค่อนข้างสับสนกันเหมือนกับผู้ผลิตอยากจะเรียกอะไรก็จะเรียกกันโดยที่ไม่มีความแน่ใจหรือว่าไม่มีความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเป็นผักอะไรกันแน่นะคะเอาเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าเราเรียกว่าผักอินทรีย์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงสิ่งที่พวกเราเข้าใจกันคือว่าผักอินทรีย์ก็คงจะเป็นผักที่ไม่ได้ใช้เคมีซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะผักอินทรีย์โดยทั่วไปที่เราเข้าใจกันก็คือผักที่สรุปสั้นๆว่าเป็นผักที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆในกระบวนการผลิตใดๆนะคะในที่นี้คือเวลาบอกว่าสารเคมีใดๆเนี่ยเราคงจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าเวลาปลูกพืชเนี่ยมันมีสารเคมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเขาต้องใช้อะไรบ้างนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะต้องมีการใช้สารเคมีบำรุงพืชค่ะนี่เขาก็จะเรียกว่าปุ๋ยใช่ไหมคะปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะทีนี้กำจัดศัตรูพืชเนี่ยมีหลักๆแล้วเนี่ยมี3อย่างนะคะศัตรูของพืชเนี่ยประกอบไปด้วยอันที่1คือหญ้าอันที่2คือแมลงหนอนลายเพลี้ยนะคะอันที่3คือโรคพืชค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าปลอดสารเนี่ยเราก็เลยต้องถามต่อว่าสารอะไรคะก็ให้เข้าใจให้ถูกกันว่าปลอดสารเคมีเลยก็คือไม่ได้ใช้เคมีเลยในกระบวนการทั้งบำรุงพืชและจัดการศัตรูพืชครับอันนั้นก็สามารถจะเรียกว่าตัวเองปลูกผักอินทรีย์ก็ได้แต่ปลอดสารเคมีก็ได้แต่พอเขาบอกว่าปลอดสารพิษหลายคนก็จะพูดคุมไปว่าเฉพาะสารที่ใช้กำจัดศัตรูพืช อันนี้เรียกปลอดสารพิษไม่ได้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแต่ใช้เป็นอินทรีย์วัตถุในการกำจัดศัตรูพืชสารอินทรีย์พูดง่ายๆนะคะคแต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้เคมีอยู่เขาต้องใช้ปุ๋ยเคมีอยู่อันนี้เรียกว่าปลอดสารพิษนะคะทีนี้มาดูปลอดภัยปลอดภัยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังใช้อยู่ทั้งสองอย่างนะคะยังใช้ทั้งบำรุงและใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแต่ว่ามีการเก็บระยะปลอดภัยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นที่ยามโดยทั่วไปที่ทางกรมวิชาการเกษตรเองก็พูดกันแบบนั้นนะคะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีค่อยๆขยับมาที่สุดปลอดสารเคมีค่ะจะเรียกอินทรีย์ก็ได้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยถ้ามีอินทรีย์ก็ต้องมีใบเซอร์รับรองอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าเราบอกว่าปลอดสารเคมีคือไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดครับมาปลอดสารพิษคือไม่ได้ใช้สารที่เป็นกำจัดสารฆ่าสารอะไรเงี้ยนะคะทำไมมันต้องว่ามาปลอดภัยทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้ครับฟังทำไมมันต้องทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวตกลงมันคืออะไรกันแน่ คือก็มันจริงๆแล้วมันก็คือกระบ
บวนการผลิตมันก็มีความหลากหลายซับซ้อนนะคะในเวลาเนี้ยก็คือเข้าใจนิยามให้ถูกต้องตรงกับกระบวนการผลิตคือบางทีเนี่ยคนเราถ้าเราไม่ซักถามแล้วเราคิดเอาเองเนี่ยเขาบอกปลอดแล้วก็ว่ามันปลอดทั้งหมดมันไม่จริงที่ฉันเคยเจอนะคะว่าเขาบอกว่าปลอดสารเคมีแล้วบอกปลอดสารเคมีคือเขาบอกปลอดสารพิษหมดเลยเราก็บอกว่าปรากฏว่าลองไล่ดูว่าเอ้าไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าใช่ไหมไม่ใช้สารกำจัดแมลงใช่ไหมไม่ใช้สารกำจัดเชื้อรากำจัดโรคพืชใช่ไหมใช่หมดเลยแต่ใช้ยาคุมหญ้าหน่อยนึงโอ้มีหน่อยนึงขอนิดนึงเป็นยาคุมหญ้ายาคุมหญ้าไงยาฆ่าหญ้าคนละประเทศกันอีกเขาบอกยาคุมหญ้ามันไม่ค่อยอันตรายก็ต้องมาหาข้อมูลความรู้กันเพิ่มเติมมากมายเลยว่ายาคุมหญ้าเขาใช้ในช่วงเวลาไหนผมว่าใช้ในช่วงต้นตอนที่หว่านเม็ดใหม่ๆเนี่ยพืชมันสู้หญ้าไหวก็เลยต้องคุมหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าโอ้มันทิ้งระยะเก็บเกี่ยวนานมากเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตกค้างก็ฟังได้ครับไปตรงไปตรงมาก็ฟังได้แต่อย่าไปพูดตีสูงว่าของฉันปลอดสารเคมีถ้ามันไม่ใช่จริงๆนะคะครับอันนี้คือพอเราไม่เข้าใจว่าไอ้กระบวนการผลิตเนี่ยในการดูแลจัดการพืชต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเวลาพูดกันลอยๆปลอดสารปลอดภัยคนก็จะอนุโลมเองหรือตีความเอาเองว่าอ๋อเขาคงไม่ใช่สารเคมีนะเราต้องซักถามอาจารย์เพื่อเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากผู้ผลิตผู้ขายก็ตามจะเป็นผู้ผลิตผู้ขายครับเหมือนอย่างเนี้ยยกตัวอย่างเรื่องผักไฮโดรโปนิกที่ตอนนี้เป็นข่าวดังตอนนี้ครับคือเราก็ดิฉันพบว่าเรามีความเข้าใจผิดๆแล้วไปเข้าใจเอาเองด้วยเยอะเพราะดิฉันไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ทั่วไปว่าก็ไม่มีใครบอกว่าผักไฮโดรโปนิกเป็นผักที่ไม่ได้ใช้เคมีไม่มีใครพูดนะคะส่วนใหญ่เขาก็รู้กันว่าก็เป็นที่เข้าใจกันว่าจะต้องมีการบำรุงพืชด้วยสารละลายที่ใส่ไปในน้ำให้พืชเจริญเติบโตแล้วสารละลายหลักๆเนี่ยอาหารหลักของพืชที่เรากินไปก็เป็นพวกไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการพูดกันเยอะว่าเมื่อพืชมันกินไนเตรตเนี่ยก็ต้องมีวิธีจัดการให้ไนเตรตไม่ตกค้างก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดซึ่งในทางเทคนิคที่การที่เขาแนะนำกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีการทิ้งระยะให้น้ำเลี้ยงพืชด้วยน้ำเปล่าสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผักแล้วขายหรือโภคในท้องตลาดเนี่ยนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยไปว่าอ้าวแล้วทำไมคนไม่เข้าใจหรอว่าไฮโดรโปนิกออร์แกนิกก็มีเป็นอินทรีย์น่ะคือไม่ใช้สารเคมีถูกที่น้ำเราสะอาดมากแถมแมลงศัตรูพืชไม่มีอีกก็ไปเอาความเข้าใจหรือข้อมูลแบบนี้มาจากไหนก็เลยเกิดเป็นความเข้าใจพอเห็นไฮโดรโปนิกก็กระโดดเข้าใจว่ามันปลอดภัยทีนี้พอเราเก็บตัวอย่างมาเนี่ยเราคิดว่ามันมีการตกค้างนะไม่ต่างจากผักที่ทั่วไปอาจจะมากกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำไปคนก็ตกใจกันใหญ่เลยว่าเป็นไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องปกติคะเราไม่ได้รู้ว่าพืชมันมีศัตรูแล้วมันต้องมีการจัดการทีนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าไฮโดรโปนิกทั้งประเทศเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมคำถามคือว่ามันต้องมีคำอธิบายนะคะว่าทำไมถึงมีเยอะต้องมีคนไปหาคำตอบให้เราเราไปตรวจที่หน้าตลาดตรงจุดจำหน่ายเนี่ยเราพบว่ามีก็แสดงว่าเอ้าแสดงว่าไฮโดรโปนิกมีการจัดการศัตรูพืชแบบปกติแต่ปกติก็ใช้สารเคมีเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะนี่กลุ่มที่เขาไม่ได้ใช้เขาก็ออกมาอธิบายว่าเขาจัดการศัตรูพืชแบบไหนยังไงคืออย่าไปคิดเอาเองไงคะว่าไฮโดรโปนิกมันไม่มีศัตรูมันไม่จริงไงโอ้อันนี้เป็นเรื่องความข้อมูลโดยแท้เลยแต่ว่าเวลาเรามีความรู้ความเข้าใจฮะแต่ว่าเวลาโฆษณาก็นี่ก็คือผักที่ไม่มีสารพิษไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเขาโฆษณากันอย่างนี้แล้วก็ขายกันเกลือเลยนะครับเขาโฆษณากันอย่างนั้นเหรอคะโฆษณาฉันก็ไม่ค่อยได้กินผักไฮโดรโฆษณากันอย่างนั้นครับผักมันไม่มีสารพิษมันไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็ถ้าเขาไม่ได้ฉีดจริงๆก็คงโฆษณาได้ละมั้งคะแต่ว่าจะไปบอกว่าผักไฮโดรโปนิกไม่มีศัตรูเนี่ยอันนี้ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนสักหน่อยนะคะบอกอุ้ยผักชนิดนี้แมลงไม่กินอันนี้นี่ไม่ตรงความเป็นจริงนะคะมีรูปถ่ายให้ดูเลยว่ามีเครือเกาะอยู่อย่างหนาแน่นมากใต้ใบนี่มันก็มีไงมันมีศัตรูทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฉีดยาพิษ
ไม่ได้ฉีดสารพิษในการกำจัดศัตรูเนี่ยเราก็เลยต้องถามต่อไงคะอันนี้ในแง่ผู้บริโภคที่ถ้าอยากจะมีความรู้ความเข้าใจถามผู้ผลิตเลยว่าแล้วมันมีศัตรูพืชไหมถ้ามีคุณจัดการยังไงถ้าบอกไม่มีตามไปดูที่บ้านแล้วทำไมไม่มีครับทำยังไงถึงไม่มีเราจะได้เรียนรู้ไงคะว่าทำไมศัตรูพืชถึงไม่ไปกวนแทนนั้นอ่ะฮะแล้วที่ตรวจพบโดยปกติเนี่ยคะที่ตรวจพบนี่คือตรวจพบถ้าเป็นแมลงเล็กๆปลูกกินเองเนี่ยอาจจะปลอดภัยอยู่นะคะอาจจะรอดจากแมลงได้นะแต่ถ้าปลูกขายส่งออกที่ละ10 โล 100 โลเนี่ยน่าจะหนักนะครับที่ตรวจพบนี่คือตรวจพบสถานที่ไหนยังไงครับไทยแทนไม่ได้เข้าไปเก็บในฟาร์มนะคะไม่เคยเก็บในฟาร์มเพราะว่าเราสุ่มตรวจแบบด้วยมุมมองของผู้บริโภคก็คือเก็บณจุดจำหน่ายแบบต่างๆก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อไปกินที่บ้านง่ายๆทั้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งจากตลาดค้าส่งแล้วก็ตลาดสดตามหัวเมืองใหญ่ทั้งหาดใหญ่ทั้งยโสธรขอนแก่นเนี่ยค่ะที่เก็บในรอบนี้แล้วก็เชียงใหม่โอ้ไม่ใช่ทั้งในชุมชนแล้วก็ในตลาดสดทั่วไปก็คือสุ่มทั่วประเทศไม่ได้เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือสุ่มทั่วประเทศเลยก็สุ่มจากเมืองใหญ่ๆเท่าที่เรามีเครือข่ายที่จะช่วยกันเก็บอะค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาในวันนั้นก็โปรเซสแล้วก็ส่งเข้าแล็บเราก็อ่านค่าตามแล้วก็นำเสนอรายงานผลตามผลแล็บที่ออกมาเพราะว่าพบก็พบครับการตกค้างของไนเตรตซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานที่ EU เขาประเมินเอาไว้เบื้องต้นเราใช้มาตรฐานเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีการกำหนดมาตรฐานแต่ที่น่าตกใจก็คือเราพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยตัวร้ายๆเนี่ยก็เจอนะคะเจอเหมือนพวกผักปลูกบนดินทั่วไปอ่ะเจอซาโบคูรานเจอเนทูนิ่งเจอโคไพริฟอสอย่างเงี้ยโอ้ก็เราก็ไม่ได้คาดว่าจะเจอเยอะขนาดนี้นะคะคือโดยความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ว่าพวกนี้มีศัตรูพืชแล้วต้องมีการจัดการศัตรูพืชแต่เราคิดว่ามันน่าจะยังไงล่ะเพราะว่ามันถูกคือต้องบอกว่าผักไฮโดรโปนิกเนี่ยถูกแบรนด์แล้วทำให้คนเข้าใจผิดไม่รู้ว่าใครทำมันนะคะมีใครเริ่มก่อนนะที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่ามันปลอดภัยมันเพื่อสุขภาพครับเป็นผักพิเศษเลยแหละชนิดว่าปลอดภัยจริงๆซึ่งคือถ้าเรามีความรู้พื้นฐานของเข้าใจรู้ว่าการทำให้ผักปลอดภัยมันก็ไม่ง่ายนะคะแล้วดิฉันคิดว่าคนที่พยายามตั้งใจทำผักไฮโดรโปนิกที่ปลอดภัยเนี่ยโดยไม่ให้การตกค้างของทั้งในเกรดและสารกำจัดศัตรูพืชพยายามรู้จักใช้ชีวัตถุในการจัดการศัตรูพืชก็คงมีไม่ใช่น้อยแล้วถ้าทำในสเกลเล็กๆเนี่ยก็คงทำได้ไม่ยากเท่ากับแปลงใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆนะคะครับแค่มันก็ถ้าเข้าใจตรงกันเนี่ยทำผู้ผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยก็น่าจะได้ออกมาโฆษณานะว่าของตัวเองเนี่ยปลอดภัยจริงเราก็จะได้จัดการคนที่มาแอบอ้างหรือว่าปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยหรือว่ามีปลอดเคมีแต่ไม่ปลอดเคมีเนี่ยก็จะได้แยกแยะกันได้นะคะไม่งั้นทุกคนก็เข้าใจรวมๆกันไปหมดว่าเฮ้ยพอพูดว่าไฮโดรโปนิกแล้วมันมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีอย่างนี้นี่คาดเคลื่อนนะคะครับตะกี้นี้คุณกิ่งกรบอกว่ามันอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้เกินกำหนดหรือในปริมาณที่เรียกว่าเป็นค่าที่ยังปลอดภัยอยู่เราก็ไม่ควรจะตื่นตกใจตื่นกลัวสิครับค่ะถ้าเป็นตัวไนเตรตเนี่ยซึ่งเราก็ยังมีความรู้น้อยแล้วก็การกำหนดค่ามาตรฐานที่ไทยนี่ก็ยังไม่มีนะคะเราใช้ระดับ2500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมที่เป็นค่าที่ทาง EU กำหนดค่ะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแบบกลางๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เกินค่ามาตรฐาน 2,500 ไม่กี่ตัวอย่างนะคะฮะก็คือเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เกินค่ามาตรฐานเยอะๆเนี่ยคือพวกยาฆ่าแมลงค่ะพวกยาคือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันนี้ที่เกินตกค่า MIL ที่ประเทศไทยเป็นกำหนดด้วยตายตัวนะคะคือต้องเข้าไปดูในตารางที่เรานำเสนอผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็จะบอกชื่อสารเคมีแล้วก็บอกเลยว่าผักตัวอย่างไหนมีการตกค้างแล้วก็ตกค้างด้วยสารเคมีตัวไหนบ้างนะคะสัตว์อะไรนี่มีข้อมูลอะไรอีกถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปติดตามดูกันได้ครับดิฉันคิดว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของผลผลิตนี้คงต้องออกมาชี้แจงว่าเขาทำการผลิตแบบไหนก็คือเราเชื่อว่าผลแล็บมาถูกต้องตามหลักวิชาการ
ป็นแล็บที่มีมาตรฐานครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นแล็บที่เขาใช้งานกันทั่วไปในยุโรปในสหราชอาณาจักรครับฟังรายการนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นโอ้โหอะไรก็กินไม่ได้ไปซะหมดแล้วเนี่ยโอไฮโดรโปนิกที่โฆษณากันอย่างดีทุกวันนี้ก็กินสลัดอย่างสบายใจเลยปลูกมาจากไฮโดรโปนิกต่างๆมีคำแนะนำยังไงครับคุณกิ่งกรครับต่อจากนี้ไปเนี่ยคือเราก็กินกันอยู่ใช่ไหมคะฮะข้อแนะนำก็ยังเป็นข้อแนะนำเหมือนเดิมๆแหละนะคะว่าถ้าเรามีแบบแผนการกินที่เป็นการกินผักซ้ำๆเดิมเหมือนกันทั้งปีเนี่ยไอกระบวนการผลิตที่จะไปตอบสนองแบบแผนการกินแบบนี้มันก็จะเป็นกระบวนการผลิตที่มีความเสี่ยงอย่างที่เราเห็นกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแบบแผนการกินเราที่เราจะกินที่มันเกิดการกระจายความเสี่ยงการผลิตก็จะกระจายความเสี่ยงของผลผลิตแล้วก็กระจายความเสี่ยงของผู้บริโภคด้วยก็คือเราก็ต้องผักให้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจริงๆว่าถ้าเราจะกินผักสดผักสลัดเนี่ยมันก็มีทางเลือกผักเต็มไปหมดไม่ใช่มีผักแค่ห้าหกอย่างที่เป็นของฮิตนะคะที่เราไปเป็นผักที่ขึ้นชื่อว่าสลัดแล้วก็จะต้อง5อย่างเนี้ยขึ้นชื่อว่าสลัดมันต้อง5 6อย่างเนี้ยมันก็เยอะไงคะมันก็ต้องทําการผลิตกันในปริมาณที่มากๆดังนั้นข้อแนะนําเบื้องต้นคือว่าต้องกินแบบให้มันหลากหลายขึ้นนะคะมันก็จะทําให้การผลิตแบบอุตสาหกรรมเนี่ยเผาๆลงนะคะการผลิตแบบที่นี่ต้องไปตอบสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่มีขอบเขตเนี่ยมันก็ลำบากนะคะเราคิดว่าหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าไฮโดรโปนิกเนี่ยมันทำให้ปลอดภัยก็ไม่ยากเท่าผักอินทรีย์ว่ามันควบคุมตัวแปรต่างๆความสะอาดเรื่องดินเรื่องพื้นที่ทำให้มันมีโรคระบาดแมลงระบาดเนี่ยได้ง่ายกว่าปลูกบนดินทั่วไปแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าปลูกเยอะมากๆล่ะแล้วต้องปลูกซ้ำๆที่ไม่ได้มีโอกาสพักแปลงพักลางน้ำไม่มีโอกาสทำความสะอาดการระบาดมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปลูกในเยอะๆเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงเขาปลูกไปมาเยอะเขามีความต้องการเยอะๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราคงต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกินอะไรซ้ำๆกินแบบฮิตกินแบบเรียกว่าอันไหนฮิตก็กินกันเยอะๆเมื่อตอนรอบที่แล้วที่เราพบว่าใบบุกที่ฮิตกันมากเนี่ยพอเอาเข้าคนกินเยอะๆผู้ผลิตก็เลยต้องผลิตแบบเยอะๆตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหนี่ยวนำในวิธีการผลิตแบบนำมาซึ่งความเสี่ยงต้องใช้สารในปริมาณสูงครับถ้าอย่างนั้นกลุ่มที่เขาทำไฮโดรโปนิกฮะทำไฮโดรโปรนิกนี่ก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับว่าไตแพนมาตรวจแบบนี้สุ่มนี่ทำให้การค้าของเขาเสียหายหมดเลยอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำไฮโดรโปรนิกแล้วก็อาจจะไม่มีการฉีดพ่นยาอะไรหรอกจะบอกเขายังไงดีครับจริงๆแล้วกลุ่มที่ปลูกแล้วก็มีวิธีการจัดการศัตรูพืชที่ดีและมีความปลอดภัยเนี่ยคงต้องออกมาแสดงตัวออกมาชี้แจงต่อสารคือตอนนี้ที่ดิฉันน่าสังเกตก็คือว่าบริษัทใหญ่ๆที่เราไปเก็บตัวอย่างมาส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีส่งห้างเยอะๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผลิตรายหนึ่งเงียบไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยคือจริงๆกลุ่มนี้ต้องออกมาชี้แจงว่าตัวเองทำส่วนกลุ่มที่มีความปลอดภัยก็ออกมาชี้แจงได้คือตอนนี้นะคนที่รับชอบในตรงนี้กรมวิชาการเกษตรก็เงียบนะคะน่าจะออกมาให้ผู้ผลิตที่เขาที่มีการตรวจสอบรับรองอะไรเนี่ยมาสร้างความมั่นใจผู้บริโภคจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำข้อมูลมาปรากฏต่อสาธารณะคือแค่ชี้ปัญหาว่ามันมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตกับไฮโดรโปนิกมันไม่ได้สะท้อนมาที่ตัวผักตัวอย่างที่ถึงตัวแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นกันทั้งประเทศนะคะครับแต่บอกว่ามันมีความเข้าใจผิดคือดิฉันคิดว่ามันเป็นความอึดอัดของเรามานานเหมือนกันที่พยายามจะคุยแล้วว่าไฮโดรโปนิกไม่ใช่ออร์แกนิกไฮโดรโปนิกไม่ใช่ผักอินทรีย์ไฮโดรโปนิกเนี่ยยังใช้สารเคมีแล้วมีโอกาสที่สารเคมีจะตกค้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปติดตามไปกำกับดูแลตรวจสอบให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าได้ของที่มันมีความปลอดภัยจริงๆครับไม่ใช่ปล่อยให้เข้าใจผิดกันแบบเหมารวมคือเวลาบอกว่าไทแพนพูดเหมารวมดิฉันยังคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการโฆษณาแบบเหมารวมเหมือนกันว่าไฮโดรโปนิกปลอดภัยที่สุดทุกประเภท
ซึ่งมันพอข้อมูลมันสะท้อนแบบนี้มันก็สะท้อนว่ามันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการที่มีระบบการผลิตที่มีความปลอดภัยได้ออกมาชี้แจงผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการที่สามารถจะแยกแยะแล้วเลือกได้ว่าไฮโดรโปนิกมีทั้งแบบปลอดภัยและไม่ปลอดภัยมีทั้งแบบปลอดสารกำจัดศัตรูพืชและไม่ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชครับจะได้รู้ว่ากินอะไรเข้าไปไงคะครับมีการคาดการณ์ไหมครับมีการคาดหมายไหมว่าไหนก็พอเจอมาแล้วเนี่ยไฮโดรโปนิกซึ่งเขาบอกว่ามีปากแล้วก็คล้ายๆปุ๋ยน้ำใช่ไหมครับที่ใส่เข้าไปแล้วเขาก็หล่อเลี้ยงได้แล้วก็บอกว่าไม่ฉีดนู่นฉีดนี่นี่แล้วไปตรวจดันไปเจอว่ามันมีสารพิษโน่นนั่นนี่นี่แสดงว่าเขาฉีดใช่ไหมครับสันนิษฐานว่าอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะคือถ้ามันเจอในผลแลบเนี่ยก็แสดงว่ามีการใช้อ่ะเออคือมันไม่คงไม่ได้เอาไปถูตามดินแล้วติดมาแน่ๆนะคะคือเจอในระดับที่ไม่ใช่เป็นการปนเปื้อนแบบปฏิเสธครับแล้วเจอจำนวนจากจำนวน30ตัวอย่างที่เก็บเนี่ยจะมีการใช้มีการพบสารเคมีเนี่ย22ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืชนะคะพบ2ตัวอย่างใน8ตัวอย่างไม่พบแบบก็เรียกว่าไม่น่าจะเป็นการตกค้างแบบอุบัติเหตุนะคะคุณจะต้องมีการใช้แล้วก็เลยมีการตกค้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้เข้าไปติดตามดูแลว่าจะกำหนดมาตรฐานจะกำหนดการใช้ยังไงการเก็บถือยังไงไม่ให้มันตกค้างแต่ว่าอีก6ตัวอย่างนั้นก็ไม่มีการตกค้างใช่ไหมครับไม่มีเกินค่ามาตรฐานคือมี5ตัวอย่างที่ปลอดภัยอ่ะหมายถึงว่าที่ไม่เจอในเศษโอ้5ตัวไม่เจอสารเคมีฮะดิฉันจะจำตัวเลขไม่ค่อยได้ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ครับมีเน็ตที่มีอีกกับดักครับคือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมหมายถึงว่าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ครับครับสัญญาณก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าเราควรจะตระหนกตกใจหรือทำตัวยังไงนะคะคือดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจแล้วทำให้เราเลือกได้มากขึ้นเราก็จะต้องระมัดระวังแล้วเลือกดีๆคือดิฉันไม่ได้บอกว่าหยุดกินคือทุกวันนี้เราก็กินผักกันอยู่ทุกวันโดยที่เรายังหาผักมันเป็นผักที่เขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการผลิตยากมากนะคะใช่ครับเราก็จำกัดตัวเองอยู่แค่ว่าเอาระดับความปลอดภัยและเกิดความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนี่ยเราหามากินกันได้ไหมซึ่งหมายความว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องมีการดำเนินการที่จะสร้างหลักประกันว่าผักที่ปลูกมาไม่ว่าจะระบบบนดินหรือระบบบนน้ำในน้ำเนี่ย มันควรจะเป็นผักที่มีการควบคุมการใช้และการตกค้างที่ระดับอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้แปลว่าปลอดภัยไม่ได้บอกว่ามันไม่มีเรายอมรับกันได้ว่าเราคงต้องกินอยู่ครับส่วนคนว่าจะไปเลือกหากินที่มันปลอดสารเคมีเลยก็ต้องดิ้นรนมากดิ้นรนหน่อยแต่ว่าถ้าดูทั่วไปแล้วเนี่ยระดับปลอดภัยที่ทุกคนสบายใจแล้วหาได้ไม่ยากเย็นจนเกินไปนักเนี่ยมันทำได้นะคะแล้วก็ทำข้อมูลให้เป็นที่ประจักษ์ทำการกำกับดูแลให้เป็นที่เข้าใจครับครับโดยสรุปแล้วก็เข้าไปติดตามตรวจสอบครับได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมันจะทำให้เกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นกันครับนี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มากๆเลยนะคะที่เราเข้าใจกันโดยที่ไม่มีข้อพิสูจน์อย่างเช่นเข้าใจว่าผักเครื่องนี้แมงไม่กินอย่างเงี้ยยิ่งไปค้นดูแล้วปรากฏขายกรรมวิธีในการจัดการศัตรูพืชในไฮโดรโปนิกเต็มไปหมดทำไมพี่ไปบอกว่ามันเป็นศัตรูพืชโอ้เลยฮะนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับมีวิธีกำจัดศัตรูพืชในไฮโดรโปนิกนี่ผมเพิ่งได้ยินจากคุณกิ่งกรนี่นะฮะเพราะว่าเวลาที่คุยกับคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันปลอดภัยแล้วเราไม่มีการฉีดยงฉีดยาฆ่ามาลงมาแมลงอะไรต่างๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดจริงๆแต่โดยฉันไปค้นเจอเนี่ยนะครับเป็นลิงก์ขายของเป็นลิงก์ของบริษัทในต่างประเทศด้วยโฆษณาเต็มไปหมดนี่ขนาดในต่างประเทศที่เป็นเขตหนาวนะเราผักคนนี้ผักเขตหนาวยังมีศัตรูเลยครับครับงั้นโดยสรุปนะครับฟังของบ้านเราเนี่ย
ต้องหาภาษาไทยครับโดยสรุปนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องตื่นตกใจจนขนาดไม่ต้องกินผักกันเลยเพียงแต่ว่าเลือกให้มันหลากหลายมากขึ้นอย่าไปกินผักซ้ำๆคะน้าก็คะน้าทั้งกะปีสีกระชาดผักบุ้งผักกาดผักอะไรต่างๆกินผักให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วไฮโดรโปนิกก็ยังกินอยู่ได้นะคะดิฉันคิดว่าแต่ว่าต้องถามให้ละเอียดกว่านี้อ่ะสักถามให้ผู้ผลิตเขาชี้แจงค่ะว่าเขาไม่ได้ใช้ครับครับนะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วผู้ผลิตไฮโดรโปนิกที่เข้าสู่ตลาดก็ไม่ได้มีเยอะรายอะไรนะคะมีไม่กี่รายก็ลองไปให้เขาเอาข้อมูลมาชี้แจงหรือว่าเขาจัดการปรับปรุงขึ้นยังไงปลอดภัยขนาดหนักขนาดไหนอะไรก็จะได้มีข้อมูลมาเลือกกันไงคะครับเราจะเลือกกินอะไรเราควรจะมีข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนสงสัยนะคะครับอันนี้เป็นทิศทางที่เราควรจะเป็นกันแบบกินเปลี่ยนโลกเนี่ยก็คือว่าข้อมูลสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่จะสามารถเลือกได้อย่างสร้างหลักประกันให้กับสุขภาพตัวเองสร้างความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะครับครับในพื้นที่เนี่ยก็จะมีคนที่ปลูกบางทีก็ปลูกอยู่หลังร้านอาหารก็มีตรงนั้นเราก็ไปพิสูจน์ทราบได้เลยแล้วก็ไปคุยไปดูก็เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องหาสิ่งที่ปลอดภัยให้กับตัวเองฮะดิฉันคิดว่าสเกลเล็กๆนี่ยังกินได้นะคะเออถ้าคนชอบกินไฮโดรโปนิกเนี่ยฮะก็ไปดูแบรนด์เล็กๆที่เขามีการปลูกสลับมีการพักรางน้ำมีการทำความสะอาดรางน้ำใช่ครับมีการปล่อยน้ำเปล่าเข้าทำให้ไนเตรตมันเจือจางลงไปแล้วก็ไปถามเขาด้วยว่าเขามีแมลงรบกวนไหมเสียอะไรเป็นมีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขากำจัดหญ้าตรงโคนรางยังไงทำไมหญ้ามันเลี้ยงจังเลยอะไรเงี้ยไปถามเขาได้ครับหญ้ามันก็ขึ้นไงคะแล้วก็ต้องจัดการหญ้าเวลาหญ้าตรงถ้าเขาพื้นรางนี่เป็นพื้นดินไม่ใช่คอนกรีตเนี่ยแล้วหญ้าเนี่ยก็จะสะสมครับมันก็เป็นที่สะสมของโรคแมลงเขาก็ต้องจัดการหญ้าด้วยดังนั้นก็ต้องถามด้วยว่าจัดการหญ้าอย่างครับเรื่องราวอะไรคือถ้าเห็นแปลงไฮโดรโปนิกที่ไหนไปหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมดีกว่านะคะเราจะได้มั่นใจขึ้นครับครับก็ยังมันก็จะได้เป็นที่พึ่งให้เราได้จริงๆจังๆครับเพราะเราจะได้มีผักกินตลอดทั้งปีเอาละครับวันนี้ไปเนี่ยมันสุดยอดนะคะครับข้อมูลก็คือข้อมูลที่เราทำให้จุดประเด็นให้ผู้บริโภคนั้นได้ตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันดูแลมากขึ้นใครที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปว่าเขานะครับเพียงแต่ว่าหนุนกันเต็มที่เลยค่ะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณกิ่งกรครับคุณกิ่งกรนรินทรกุลนายุทธยารองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีนะครับวันนี้ผักสารพัดพิษหรือปลอดสารพิษคงจะเข้าใจกันมากขึ้นและช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันห่วงใยสุขภาพของทุกๆคนแล้วก็ตรวจตรานะฮะคนที่ทำเรื่องของไฮโดรโปนิกต่างๆไม่ใช่ว่าจะทำอย่างนั้นทุกคนแต่การสุ่มตรวจทั่วประเทศกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันดูแลต่อครับขอบคุณมากครับคุณกิ่งกรครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกิ่งกรนรินทรกุลนะอยุธยานะครับรองผู้อำนวยการมูลที่ชีววิถีครับนั่นคือผักสารพัดพิษหรือผักปลอดสารพิษนะครับ4โมงเย็นกับ32นาทีทางแฟนเพจทีวีชุมชนอุบลราชธานีและ VR Channel ช่องหมายเลข4นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ